สวัสดีค่ะ SP พรพร Family ค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็พาชมต้นมะกรูดนะคะที่ปลูกใส่กระถางไว้ตอนแรกที่ซื้อมาก็อยู่ในถุงเพาะชำนั่นแหละค่ะแล้วก็เอามาปลูกใส่กระถางอันนี้ไว้ก็เก็บไว้ได้กินใบค่ะก็พยายามตัดแต่งกิ่งเนี่ยพอเราตัดเขาก็จะมียอดแตกใบอ่อนยอดอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายดีค่ะมะกรูดยอดอ่อนๆก็สวยดีค่ะก็สามารถที่จะตัดไว้ทำอาหารได้เรื่อยๆแล้วก็เนี่ยค่ะก็ต้องคอยดูว่ามีแมลงมากัดกินหรือเปล่าถ้ามีแบบนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกใบใหม่ขึ้นให้ขึ้นมาให้เราอีกค่ะนี่สวยงามก็ต้นมะกรูดก็ถือว่าเป็นผักสวนครัวที่ปลูกติดบ้านไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายมากๆค่ะเห็ดพีพรๆก็ปลูกไว้หนึ่งกระถางก็เก็บไว้ทำอาหารได้ยาวๆเลยค่ะดูแลก็ง่ายมากด้วยค่ะวางเป็นไม้ประดับไว้สวยงามก็ยังได้เลยค่ะอันนี้ก็วางไว้ตรงบริเวณใกล้ๆกำแพงหน้าบ้านค่ะก็จบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ